สวัสดีค่ะวันนี้อาจุม่าจะมานำเสนอเรื่องราวของโอปป้าแดนกิมจิอีกหนึ่งคนเขาก็คืออีจุนกิค่ะดาราหนุ่มหน้าใสขวัญใจสาวๆทั้งในและนอกประเทศแต่กว่าที่เขาจะก้าวเข้ามาเป็นพระเอกแถวหน้าของเกาหลีได้นั้นเขาต้องเดินทางผ่านอุปสรรคมากมายเพื่อทำตามความฝันจนสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคอซีรีส์นั้นมันไม่ง่ายเลยค่ะเรามารับชมรับฟังกันเลยนะคะว่าชีวิตของอีจุนกิเขาเคยพบเจอกับเรื่องราวอะไรมาบ้างแต่ก่อนไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจุมมาด้วยนะคะอีจุนกิเกิดเมื่อวันที่17เมษายน2525ปัจจุบันอายุ39ปีสูง178เซนเลือดกรุ๊ปบีนับถือศาสนาคริสต์มีน้องสาวหนึ่งคนเกิดและเติบโตที่เมืองปูซานอีจุนกิเขามีนิสัยคล้ายเด็กน้อยร่าเริงสดใสเป็นคนขี้เล่นและชอบแกล้งนักแสดงที่ร่วมงานด้วยขณะเล่นบทดราม่าอยู่ดีๆพอสั่งคัดเท่านั้นแหละค่ะเขาก็จะผ่อนคลายด้วยการทำท่าทางบ้องบ้องออกมาให้ทุกคนได้หัวเราะกันอย่างสนุกสนานรวมทั้งแฟนคลับที่คอยตามเขาก็จะพบเจอกับโมเมนต์แบบนี้เช่นกันค่ะเวลาที่มีแฟนคลับมารอรับหรือส่งอีจุนกิที่สนามบินเมื่อเขาเห็นเขาก็จะตรงดิ่งเข้าไปจับมือและพูดคุยกับแฟนคลับของเขาพักใหญ่ๆเลยค่ะอีจุนกิมาที่เมืองไทยหลายครั้งทุกครั้งแฟนคลับชาวไทยก็จะให้การต้อนรับโอปป้าหน้าหวานอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะสมัยตอนเด็กสถานะทางการเงินของครอบครัวเขาไม่ดีเลยถึงขั้นจนมากไม่มีเงินจ่ายค่าทัศนศึกษาและไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากโรงเรียนได้ในหลายๆครั้งจนเมื่อเขาได้ดูรายการทีวีอียงอูมาออกรายการเขาชอบมากจึงตัดสินใจเข้าเรียนต่อมัธยมศิลปะโซเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากแต่เขาเข้ากับเพื่อนในชั้นเรียนไม่ค่อยได้เพราะเข้าเรียนช้ากว่าและชุดเสื้อผ้ารองเท้าก็ใช้ของเก่าชุดสวมเต้นรำก็มีเพียงชุดเดียวเขามักจะใส่ชุดที่ยังซักไม่ค่อยแห้งจึงทำให้มีกลิ่นอับและทำให้เพื่อนร่วมชั้นไม่อยากจะมาพูดคุยกับเขาอีจุนกิเขาจึงหันมาฝึกซ้อมเพียงคนเดียวในตอนกลางคืนแล้วความพยายามของอีจุนกิก็ไม่สูญเปล่าความสามารถของเขาพัฒนาขึ้นมากจนสอบได้ลำดับที่2ของชั้นและทำให้อีจุนกิได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยศิลปะเกาหลีที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลีจึงทำให้เพื่อนๆหันมามองเขาอย่างทึ่งในความเก่งอีจุนกิเขาอยากจะเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กแต่พ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนแถมยังห้ามเขาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับวงการบันเทิงเพราะคิดว่าอาชีพนี้ไม่เป็นหลักและคงหาเลี้ยงครอบครัวได้ยากและยื่นคำขาดหากเขายังดึงดันจะมาเป็นนักแสดงก็จะตัดเขาออกจากครอบครัวซึ่งจุนกิเขาก็มองว่าการที่เขารักการแสดงนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดทำให้จุนกิทะเลาะกับพ่ออย่างรุนแรงจุนกิจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อเดินทางตามเส้นทางที่เขาฝันไว้เพียงลำพังพร้อมเงินเก็บเพียงเล็กน้อยที่เขาเก็บสะสมมาจากการไปช่วยร้านอาหารของคุณป้าชีวิตในช่วงนั้นของจุนกิลำบากมากๆค่ะเขาเข้าไปทำงานเป็นเด็กปั๊มเป็นเด็กเสิร์ฟและทำงานทุกอย่างที่มีคนจ้างเขาและเขาก็เริ่มหันมาสูบบุหรี่ชีวิตในช่วงนี้ของเขาคือช่วงที่ตกต่ำและแย่ที่สุดในชีวิตของอีจุนกิเลยค่ะและก็มีคนมาเห็นความสามารถของจุนกิจึงทำให้เขามีโอกาสเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Hotel Venus ออกฉายเมื่อวันที่10กันยายน2547รับบทเป็นบอยเด็กหนุ่มที่มีความฝันอยากจะเป็นนักฆ่าและเรื่อง Flying Boy เรื่องนี้เขาได้รับบทบาทเพิ่มมากขึ้นรับบทเป็นดองวันเพื่อนนักเรียนของพระเอกเขาจะคอยติดตามพระเอกไปตลอดและคอยกวนประสาทพระเอกบทนี้เด่นพอๆกับพระเอกเลยค่ะแล้วเขาก็ตัดสินใจพาพ่อแม่ดูเรื่องนี้ด้วยจนความสัมพันธ์ของครอบครัวดีขึ้น
พร้อมชื่อเสียงที่เริ่มจะเป็นที่รักเป็นที่รู้จักจนมีงานเข้ามามากมายอย่างเรื่อง King and the Crown ในปี2005ที่จุนกิพิกมาแสดงบทชายหนุ่มหน้าสวยนักแสดงละครเล่และถูกจับเข้าไปในวังจนต้องมีความสัมพันธ์กับพระราชาจนเรื่องวุ่นวายไปหมดเรื่องนี้จุนกิแสดงได้ดีมากและเขาก็ได้พลิกบทบาททำให้ผู้คนจดจำเขาจากเรื่องนี้นี่เองค่ะและเรื่องบัณฑิตรัตติการจุนกิรับบทเป็นแวมไพร์ฝ่ายดีที่ต้องรอเวลาแก้แค้นถึง120ปีเพื่อตามล่าแวมไพร์ตัวร้ายซึ่งหล่อและเท่มากจนเขาได้พบกับนางเอกและช่วยกันตามหาหนังสือที่มีวิธีกำจัดแวมไพร์จนมีฉากฟินจิตหมอนอยู่ไม่น้อยเลยค่ะและเรื่องฮีโร่ปี2552จุนกิรับบทเป็นนักข่าวหนุ่มไฟแรงใช้ชีวิตอยู่กับพี่สาวและหลานๆฐานะทางครอบครัวไม่ดีเลยพ่อแม่ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเขาจึงต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวจนเขาได้ทำงานที่สำนักพิมพ์เล็กๆแห่งหนึ่งที่ชอบเสนอข่าวอื้อฉาวรูปหลุดเขาต้องปลอมตัวสารพัดเพื่อให้ได้ข่าวและเขาก็ได้มาก่อตั้งสำนักพิมพ์เล็กๆ เป็นของตนเองทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆขบขันขึ้นมากมายค่ะเรื่องอารังผู้สาวนักนิรันดร์เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มในสมัยโชซอนออกเดินทางตามหาแม่ที่หายตัวไปเมื่อ3ปีก่อนและระหว่างทางได้พบกับอารังผีสาวที่ความจำเสื่อมจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครตายยังไงและสัมผัสได้ว่าเขามองเห็นวิญญาณได้จึงขอให้เขาช่วยตามหาที่มาที่ไปในการตายของเธอให้ทีแต่เขากับปฏิเสธอย่างแข็งขันจนทำให้เขาเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวลึกลับน่าปวดหัวเข้าให้และอีกเรื่อง Moon Lover Scarlet Heart หรือข้ามมิติลิขิตสวรรค์ในปี2559อีจุนกิรับบทเป็นวังโซองค์ชาย4แห่งราชวงศ์โคระยอองค์ชายที่มีดวงชะตาจะได้เป็นกษัตริย์ทั้งที่ใจเขาไม่อยากจะเป็นเลยแต่ก็ไม่สามารถจะฝืนชะตาชีวิตของตัวเองได้จนทำให้ได้พบกับนางเอกแฮซูแสดงโดยไอยูสาวที่หลงเข้ามาในยุคโคระยอเข้ามาสร้างเรื่องให้กับบรรดาเหล่าองค์ชายทั้งหลายได้ปวดหัวและวุ่นวายและเมื่อองค์ชาย4ขึ้นครองราชก็ได้ทำตามในสิ่งที่แฮซูแนะนำจนได้เป็นกษัตริย์ที่ดีแต่ทั้งคู่ก็หาได้ครองรักกันอย่างราบรื่นมีอุปสรรคตั้งแต่องค์ชาย8และจะแต่งตั้งแฮซูขึ้นเป็นพระมเหสีก็ยังมีน้องสาวต่างมารดามาแย่งชิงตำแหน่งมเหสีไปอีกสุดท้ายก็ต้องยกแฮซูหญิงที่รักให้แต่งงานออกจากวังไปอยู่กับองค์ชาย14น้องชายของตัวเองอีกแล้วก็แง่งอนนางเอกจนสุดท้ายนางเอกก็จากไปซีรีส์เรื่องนี้ครบทุกรสชาติจริงๆค่ะใครยังไม่ได้ดูอาจุม่าแนะนำเลยนะคะช่อง3นำมาลงจออยู่ค่ะฟินจิกหมอนจริงๆค่ะและในช่วงปี2017ไอยูได้เลิกลากับแฟนหนุ่มและมีข่าวลือในโซเชียลว่าสาเหตุอาจจะมาจากที่กำลังเดทกับอีจุนกิอยู่แต่อีกไม่กี่วันต่อมาต้นสังกัดของอีจุนกิก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้และบอกว่าทั้งคู่เป็นเพียงเพื่อนสนิทกันเท่านั้นความสนิทนี้เกิดจากทั้งคู่แสดงซีรีส์ร่วมกันในเรื่องข้ามมิติลิขิตสวรรค์ทำให้ผู้คนต่างฟินและก็อินไปในบทบาทที่ทั้งคู่แสดงได้เคมีเข้ากันแบบสุดๆจนลุ้นให้ทั้งคู่คบกันจริงๆอีจุนกิเคยถูกทางรัฐบาลขึ้นบัญชีดำด้วยสาเหตุจากการวิจารณ์ทางการเมืองซึ่งในช่วงนั้นมีคนดังหลากหลายวงการโดนขึ้นบัญชีดำไปหลายคนการถูกขึ้นบัญชีดำในเกาหลีนั้นก็มีผลกระทบกับการรับงานและการเสนอชื่อรับรางวัลในเวทีต่างๆรวมทั้งการตรวจสอบเรื่องภาษีอย่างเข้มงวดและยังมีข่าวลือออกมาว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่อีจุนกิต้องเข้ากรมไปซึ่งทางอีจุนกิได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนการเข้ากรมไปแต่กลับไม่ได้รับการอนุญาตพร้อมทั้งเรียกให้ไปรายงานตัวในวันที่3พฤษภาคม
2553จนต้องยกเลิกตารางงานหนังและซีรีส์ที่ได้รับแสดงไว้จนทีมงานต้องเลื่อนการเปิดกล้องออกไปเพื่อหานักแสดงมารับบทแทนอีจุนกิและเวลา2ปีก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วในวันที่16กุมภาพันธ์2555เขาก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติเสร็จสิ้นลงมีแฟนๆมารอรับเขามากมายอีจุนกิเขากล่าวขอบคุณทุกคนที่ยังรักและรอคอยสนับสนุนเขาในวันนี้และตอนอยู่ในกรมเขาก็มีเพื่อนทหารที่เป็นแฟนคลับเขาคอยให้กำลังใจช่วยให้เขาผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และในช่วงบ่ายเขาก็จัดงานแฟนมิตติ้งต้อนรับการกลับมาของเขาในโซมีแฟนคลับเข้าร่วมงานถึง 1,500 คนสร้างความสุขให้ตัวเขาเองและแฟนคลับอย่างเต็มที่ค่ะอีจุนกิเขาเคยไปออดิชั่นแต่ก็ไม่ผ่านค่ะที่ SM Entertainment เขาจึงสารฝันตัวเองด้วยการร้องและเต้นในงานแฟนมิตติ้งให้แฟนคลับได้รับชมความสามารถในด้านนี้ของเขาและเป็นแขกรับเชิญให้กับไอยูนางเอกคู่กันสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากค่ะและก็มาถึงเรื่องราวความรักของอีจุนกินะคะเส้นทางความรักของเขามีข่าวกับดาราสาวเพียงคนเดียวก็คือจอนฮาเยบินเพียงคนเดียวทั้งคู่สังกัดอยู่ค่ายเดียวกันเป็นเพื่อนกันและในปี2014เขาก็มารับแสดงซีรีส์ร่วมกันในระหว่างถ่ายทำซีรีส์ก็มีข่าวออกมาว่าทั้งคู่กำลังเดทกันอยู่แต่ก็ไม่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายใดเลยเวลามีนักข่าวมาสัมภาษณ์พวกเขาก็จะปฏิเสธว่าเป็นเพียงพี่น้องกันจนในที่สุด Dispatch ก็ได้เปิดเผยว่าทั้งคู่แอบคบหากันจริงและไปมาหาสู่กันที่บ้านโดยอีจุนกิมักจะไปหาฝ่ายหญิงที่บ้านอยู่หลายครั้งจริงจนต้นสังกัดต้องออกมายืนยันว่าทั้งคู่เดทกันจริงๆความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนจากเพื่อนร่วมค่ายมาเป็นคนรู้ใจตอนที่พวกเขากำลังถ่ายทำซีรีส์ด้วยกันแต่ความรักก็หวานได้เพียง1ปีทั้งคู่ก็มีอันเลิกลากันไปเหลือไว้แค่พี่น้องและเพื่อนร่วมค่ายเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวเล็ดลอดออกมาอีกเลยว่าขณะนี้อบป้ากำลังปลูกต้นรักอยู่กับใครหรือเปล่าบางกระแสก็ว่าอีจุนกิเป็นเกย์บางกระแสก็ว่าเขาแมน 100% แต่ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงอีจุนกิก็คือนักแสดงที่มีความสามารถเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากในเส้นทางที่มีอุปสรรคมากมายเขาอดทนฝ่าฟันจนมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในและนอกประเทศและมีความสามารถพูดได้ถึง4ภาษาได้แก่ภาษาเกาหลีอังกฤษจีนญี่ปุ่นและยังเล่นเทควันโดเล่นเก่งจนอยู่ในระดับสายดำเลยค่ะเวลาเขารับบทบู๊ถึงเก่งขนาดนี้เพราะมีสายดำมาครองนี่เองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของอบป้าแดนกิมจิสุดหล่อที่อาจุมม่านำมาเสนอให้รับชมรับฟังกันจ้าหากมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ